ยินมาเรื่องคุมพาทำอาทันสมยาชาละวันเป็นเผ่าพันเท้าโคจรประจำทำพิจิตรมีมิ่งมิ้นสองสมอนวิมลาพงางอนอีกบางอ่อนเหลื่อมไหลวันหนึ่งจึงกุมพีเริงวารีด่างเลื่อนลันขนองลำพองพลันเสียงครันครื่นคลื่นเป็นฟองพบนางหนึ่งเล่นน้ำงามสดสีไม่มีสองชื่อเจ้าตะเภาทองเลยลำพองขาบมาพลันพร่ำรายเวทด้วยลิ้นเดชมนอาทันวางนางกลายร่างพลันชาละวันเป็นหนุ่มงามเที่ยวพามาราศีได้นารีเป็นเมียสามเมียเก่าเจ้ารู้ความเกิดผู้วามถึงห่วงกันเท้ารำไพปู่อยู่ในธรรมอาทันแช่งดาชาละวันไม่ถือมันในศีลธรรมจะเกิดเพราะเกิดโศกกาลวิโยคจะเหยียบย่ำต้องมันขันติธรรมล้างบาปกรรมเจ็ดที่ว่าไม่คลายเคราะห์เพราะคุณพี่มีบาปนาไกรทองคล่องมนตราได้หอกมาจากอาจารย์ร้องท้าด่าเลวแหลกจนกำแตกอย่างแหลกรานชาละวันพลันวายปราน